am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, this God loves me and who I am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการฮาลาลมาสเตอร์นะครับธุรกิจชี้ทางรวยนะครับแหมหลายคนบอกว่าถ้าดูแต่แล้วเนี่ยดูรายการของเรามาหลายตัวหลายเทปหลายต่อหลายรายการนะครับบางท่านก็ย้อนกลับไปดูไปดูมาในทางเพจยาติมทีวีของเรานะครับหลายท่านได้แรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้หลายท่านก็ไปเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพในการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือหลายท่านก็บอกว่าฟังมาแล้วโอ้โหมันยากนะฮะอาจจะไม่ได้ทำก็ได้เอาแล้วแต่มุมมองกันไปนะครับวันนี้เราจะแนะนำอีกหนึ่งธุรกิจที่ฮาลาลนะครับแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมมุสลิมซะส่วนใหญ่นะครับน่าจะไม่น่าจะคนที่ไม่ใช่มุสลิมน่าจะไม่ใส่แบบนี้นะฮะแต่อาจจะมีใส่ก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นแฟชั่นที่สวยงามวันนี้เราจะแนะนำให้กับพี่น้องได้รู้จักกับฮาบิบโต๊บนะครับและเจ้าของคือคุณฮาบิบอรุณภูลทรัพย์ครับเรียนเชิญทักทายกับทุกชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็เคยมาครั้งนึงแล้วนะครับอาจจะพูดคุยกันก็เรียกว่ายังไม่ครบถ้วนกระบวนความสักเท่าไหร่นะครับแนะนำเรื่องของฮาบิบโต๊บกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะบางท่านนี่อาจจะเพิ่งเคยดูครั้งแรกนะร้านนะครับครับผมร้านอยู่บนถนนกรุงเทพกีทาครับอยู่ก่อนถึงมัสยิดลำสาลีครับก็เลยทางปากซอยเข้าหมู่บ้านนักกีฬาเลยใช่ครับเลี้ยวเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรครับ1กิโลเมตรใช่อยู่ซ้ายมือซ้ายมือก่อนถึงมัสยิดหรือว่าเลยมัสยิดไปนิดนึงก่อนถึงครับก่อนถึงนะครับก็จะเจอฮาบิบโต๊บตรงนั้นนี่ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นร้านตัดอะไรตรงนั้นเลยหรือเปล่าฮะเป็นร้านตัดเลยครับตรงนั้นปกติผมจะทำในบ้านแต่เร็วๆนี้ผมจะย้ายออกมาริมถนนแล้วครับเพราะก็แสดงว่าเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะในเรื่องของฮาบิบในส่วนฮาบิบโต๊บเองในร้านนี่จะขายเป็นตัวแบบว่าตัดให้เลือกเลยหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาสั่งตัดฮะถ้าให้เลือกเลยตอนนี้ก็คือยังน้อยอยู่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นให้เลือกเลยจะเป็นแขนสั้นมากกว่าครับประมาณนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับอันนี้แขนสั้นนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคอลเลคชันล่าสุดครับที่ออกมาเป็นแต่ถ้าผมใส่ก็ไม่สั้นนะฮะพอดีแขนผมสั้น นะอันนี้ก็จะเป็นในแนวยาวแบบสั่งตัดครับครับผมดูถ้าคำว่าโต๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะนึกถึงไปเนี่ยเขาไปทำฮัทก็จะไปซื้อโต๊บกลับมาจะเป็นขาวๆโพลๆใช่ครับนะฮะจุดก่อกำเนิดของฮาบิบโต๊บนี่ก็กำเนิดขึ้นมายังไงฮะถึงได้ออกมาแนวลักษณะอย่างนี้ฮะก็กำเนิดคืออยากได้แฟชั่นที่เกี่ยวกับมุสลิมแต่ให้มันทันสมัยแล้วก็ให้มันเข้าร่วมกับครับสากลอะไรได้ให้ดูออกไปข้างนอกแล้วดูว่าอิสลามไม่เชยทันสมัยอะไรประมาณเนี้ยครับครับมันก็หมายถึงว่าดูตามลักษณะนะฮะเด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีวัยรุ่นก็ได้อะไรได้หมดไม่ใช่ถ้าเป็นโต๊บเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรนะโต๊ะครูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอัลเลมต้องอัลเลมนะแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้านึกถึงในความเป็นมุสลิมโดยเฉพาะอีดนะฮะอีดแต่ก่อนจะถึงอีดแต่ละอีดเนี่ยเป็นไงฮะยอดสั่งรวนแล้วรวนเลยนะรวนเลยครับยอดสั่งค่อนข้างเยอะผมก็จะปิดก่อนอีดเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างนานขึ้นประมาณ2เดือนเพราะว่าบางทีมันต้องตัดอย่างเดียวเลยต้องตัดใช่ครับแต่ต่อจากนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ครับจะเปลี่ยนรูปแบบคือจะให้ตัดน้อยลงแล้วก็ทำเป็นงานไซส์ออกมามากขึ้นจะได้คนไปที่ร้านก็เลือกใช่ครับเลือกใส่เลยอะไรอย่างนี้นะตัดก็จะเป็นเน้นเป็นผ้าที่ค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงอะไรครับถ้าเกิดว่าใครชอบลายผ้าแบบนี้แล้วไปเจอที่ไหนซื้อมาเองแล้วไปให้ที่ร้านตัดอย่างนี้ได้ไหมครับก็ยังยินดีอยู่ครับตัดอยู่ใช่ครับครับผมบางคนที่เขากลับมาจากฮัทหรือว่าเขาไปอุมเราะห์มาเขาซื้อผ้ากลับมาครับแล้วก็มาให้ทางร้านตัดก็ยินดีครับอย่างผมไปมาไม่ต้องไกลประตูน้ำอย่างเงี้ยพูดไปสะดุดลายอย่างเงี้ยชอบแนวเงี้ยจะได้ไหมครับได้ครับได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็ยินดีมากเลยกับฮาบิบโต๊บนะครับพี่น้องที่จะไปตัดตอนนี้ต้องสอบถามก่อนนะครับว่าคิวว่างหรือยังนะครับ0850709041นะครับ
0850709041โทรไปก่อนนะครับที่ขึ้นโชว์มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือจากร้านฮาบิบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีพวกเจ้าบ่าวเป็นงานประเภทเจ้าบ่าวงานเพื่อนเจ้าบ่าวงานพ่อเจ้าบ่าวงานที่ครับญาติเครือเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยจะมีดีไซน์เฉพาะอะไรเจ้าบ่าวนี่มีเขาเรียกอะไรนะมีแนวคิดหรือว่าเป็นดีไซน์ออกไหมถ้ามาเป็นชุดเนี่ยถ้าเจ้าบ่าวต้องแนวอย่างนี้มีครับเพื่อนต้องแนวแบบนี้แต่พ่อจะไม่พ่อเจ้าบ่าวต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยให้คนที่มาร่วมงานรู้สึกว่าคนเนี่ยเจ้าบ่าวคือเราก็จะทำแตกต่างไปเลยเด่นไปเลยครับราคาก็จะค่อนข้างสูงจะเป็นงานปักแฮนด์เมดงานปักมือแล้วแต่ลูกค้าชอบครับหรือว่าจะเรียบไปเลยเรียบแบบไม่เห็นกระดุมสักเม็ดนึงเลยแต่มีกระดุมมีครับแต่ซ่อนหมดครับมันก็จะดูไปถ้าอย่างนี้นี่เป็นชุดของใครแนวไหนที่จะเหมาะสมฮะอันนี้พวกพิธีกรแล้วก็ครับจะบ่าวตามงานใช่ครับจะบ่าวสมมติพิธีกรรายการทีวีอย่างเนี้ยพอมีไหมฮะอ๋อมีครับมีนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้ยินดีอุดหนุนกันนะครับอันนี้ดูเด็กนี่ก็ใช่ใช่ไหมฮะเด็กใช่ครับเด็กนี่ก็เป็นงานแฮนด์เมดครับครับผมลายนี่ก็ผมก็เอาออกมาจากผ้าสระบันถ้าใครอ้าวอันนี้แหละฮะอันนี้ยีนเป็นไงฮะอันนี้ไม่ใช่ยีนฮะอันนี้เป็นผ้าแต่ใช้ผ้าสระบันเป็นรูปที่ตกแต่งโอ้ไม่ใช่ยีนนะฮะใช่ครับโอ้ผมดูเหมือนยีนไอ้สายตาไม่ดีนะใช้ได้ยีนครับอันนี้ใช้ได้ยีนครับอันนี้กระเป๋าซ้ายขวาไม่เหมือนอันนี้มีคนเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าต้องการแต่มันเป็นผ้าที่ผมเอาผ้าสระบันมาทำเป็นผ้าสลีมก็แต่งให้มันแบบอย่างบางหลายคนที่ไปที่ร้านนี่มีไอเดียเองหรือว่าทางร้านออกไอเดียให้มีครับเขาก็จะมีแนวคิดมาถ้าสมมุติเขาจะใส่เรียบๆผมก็จะแนะนำว่าเรียบแบบนี้จะดูดีกว่าอะไรเงี้ยครับครับผมนะฮะก็มีการแนะนำกันนะครับมีการแนะนำถ้าพี่น้องจะเป็นตัดอันนี้ก็จะมีป้ายเห็นอันนี้ฮะอะไร HT ใช่ครับมีแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์เลยทำ HT ก็คือ Habib Top ใช่ครับนะฮะย่อมาจาก Habib Top เนี่ยครับถ้าไม่มีแล้วฮะจะเป็นของ Habib มีไหมถ้าเป็นแขนยาวจะไม่ค่อยมีครับถ้าเป็นแขนสั้นงานไซส์เนี่ยผมจะใส่ไว้นิดนึงครับผมครับแหมพูดถึงเรื่องของ Habib Top แล้วนี่นับจากวันเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วครับประมาณ5ปี5ปีแล้วใช่แต่ผมแรกๆผมทำแบบไม่ได้ทำแบบปิดทำแบบเพื่อนทำแบบอะไรเงี้ยก่อนครับคือก็เวลาจากเพื่อนดีก็ค่อยออกมาครับนอกเพื่อที่จะให้นอกจากเพื่อนได้ใส่บ้างนี่ก็เป็นน้องอุมัตเรานะฮะใช่ก็คืออันนี้ผมเห็นพิธีกรตามงานใช่ครับเขาอะไรแล้วนะพิธีกรตัวเล็กค่าตัวน่ารักเสื้อผ้าก็จากฮาบิบโต๊บนี่แหละใช่ครับนะที่เห็นก็สง่านะก็จากฮาบิบโต๊บนะหลายชุดครับผมเห็นของน้องอุมัตก็ตัดจากฮาบิบโต๊บนี่จากวันแรกจนถึงวันนี้5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นยังไงฮะกับธุรกิจโต๊บก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งถ้าถามว่าที่สุดไหมผมไม่มีครับผมไม่มีประสบความสำเร็จที่สุดครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดครับก็ถือว่าเป็นขั้นไปเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานหรือเป็นอาชีพที่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเราแล้วก็ครอบครัวได้ได้ครับเวลาก่อนที่จะมาทำโต๊ะเนี่ยสังเกตคิดไหมว่าเอ๊ะมันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าโต๊ะนี่เฉพาะมุสลิมมันมีเขาเรียกอะไรคนใส่หรือว่าจะเป็นลูกค้ามันจำกัดเป็นฮะก็เคยคิดแบบนี้ไหมผมไม่ได้คิดว่าจะไม่รอดผมคิดอย่างเดียวว่ารอดครับเพราะว่าผมใช้ใจทำแรกๆผมไม่คำนึงถึงรายได้เท่าไหร่นะบางคนอาจจะทำเสื้อผ้าทำธุรกิจอะไรขึ้นมาครับคำนึงถึงยอดขายแต่ผมเริ่มโดยการที่ผมไม่ได้มองยอดขายครับผมมองให้เสื้อผมสวยอย่างเดียวแล้วมันก็จะได้ไปเองคนถ้ามองเห็นสวยถ้างานคุณภาพเนี่ยมันแปลว่ามันจะไปเองใช่ใช่ครับมันจะไปของมันเองถ้าคุณเริ่มแล้วคุณไปคิดยอดขายก่อนเลยต้องทำนั้นเท่านี้ใช่ครับผมไม่มียอดขายแรงก็คือใช้คุณภาพของสินค้าของเราเป็นตัวดำเนินใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นใช้รูปแบบใช้คุณภาพมีหลักแนวคิดไหมฮะเวลาเราจะทำธุรกิจอย่างหนึ่งเผื่อคนอื่นอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยมีข้อแนะนำกันไหมว่าการบริหารธุรกิจหรือว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
มีอะไรเป็นหลักยังไงครับมีอะไรเป็นหลักขั้นแรกต้องถามก่อนเลยว่าเราต้องการอะไรในการทำธุรกิจบางคนต้องการเงินมันก็จะทุกอย่างมันก็จะเป็นเงินหมดแต่ไปเขาเรียกไปโฟกัสตรงที่เงินตรงเงินแต่ผมอ่ะโฟกัสที่รูปแบบที่ผมออกมาหนึ่งเลยต้องไม่เหมือนใครครับฮะแล้วก็คุณภาพเสื้อผ้าของเรานี่ต้องเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าเนี๊ยบอยู่แล้วก็ต้องทำให้เสื้อผ้าออกมาแบบที่เราใส่ให้คนอื่นเขาได้ใส่ครับฮะแล้วก็เวลาดำเนินธุรกิจคือมีดร.สุรินทร์เขาพูดที่จำไม่ผิดที่ศูนย์กลางหรือโรงเรียนอิรวันเขาบอกว่าครับการลงทุนอย่าให้ทุนมันลงง่ายมาฟังปุ๊บฟังตรงนั้นแล้วทำยังไงฮะอะไรนะลงอะไรนะฮะการลงทุนอย่าให้ทำไงก็ได้อย่าให้ทุนมันลงครับแล้วคุณทำยังไงฮะก็คือการลงทุนก็เริ่มจากน้อยไปก่อนผมไม่ได้เริ่มจากเงินไม่ได้เงินจากเรื่องหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนครับผมเริ่มจากเงินหลักร้อยนี่แหละครับเริ่มซื้อผ้าเริ่มลองเริ่มจากตัวเดียว2ตัวเริ่มจากน้อยแล้วก็มาเวลาน้อยปุ๊บก็เก็บมันก็จะเยอะขึ้นและอีกอย่างนึงผมเป็นคนที่ชอบลงทุนใจถึงคือไม่กลัวว่าข้างหลังมันจะเป็นไงเพราะว่าผมคิดว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าการที่เรามีชีวิตอยู่อะผมว่ามันคุ้มละมันกำไรละถ้าสมมุติตรงนั้นมันขาดทุนผมก็ถือว่าผมยังไม่เจ๊งผมยังมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะครับว่าเวลาจะคิดอะไรเนี่ยก็ต้องนึกถึงหลักการทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บิสมิลลาห์ตะวักกัลใช่ครับนะฮะแล้วแนวทางของอิสลามเนี่ยก็คือได้เรียนศาสนามาก็พอสมควรทีเดียวสำหรับคุณฮาบิบเอาอิสลามไปใช้ในธุรกิจของเรายังไงบ้างฮะอันนี้คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังใครพูดแต่ผมฟังดร.สุรินทร์เขาบอกว่าของเราขายของดีเราก็บอกลูกค้าไปว่าของเราดีครับของไม่ดีเราก็ขายไปว่าของลูกค้าไม่ดีให้เขาขายราคาให้เขาซื้อได้ไม่ใช่เอาของไม่ดีไปให้เขาขายแพงมันก็ไม่มีใครซื้อครับผมก็ฟังกับเขานะแล้วก็ผมก็เอามาปรับในธุรกิจเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดแล้วผมเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายมากแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าย้อนกลับไปดูเขาเป็นคนที่สอนไม่ยากนะเป็นคำพูดที่สอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็เรื่องโลกปัจจุบันแบบในการทำธุรกิจไปแบบไม่มีอุปสรรคเลยถ้าย้อนไปดูครับได้มั้ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเอาแนวคิดมาจากดร.สุรินทร์ พิศวัน รอฮิมะฮุลลอฮ์ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงต้องอยู่ในเรื่องของศาสนาเรื่องอมันนะเรื่องอะไรเงี้ยไม่ทันผมก็ไม่ทันครับผมจะมาเล่าบอกว่าทันถามว่าเคยพลาดไหมมันมีครับเพราะว่าการทำงานเราใช้คนครับมีลูกเขาเจ็บป่วยมีลูกอะไรเงี้ยเราจะไปเค้นมากไม่ได้ครอบครัวเขาสำคัญเราก็ต้องคุยกับคนลูกค้าเราให้เข้าใจว่ามันเป็นมาอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะเอาอันนี้แทนได้ไหมอันนี้ไม่ได้ขอมาอัพอะไรเงี้ยก็ขอก็พูดกันตรงๆใช่พูดกันตรงๆไปแม้พูดถึงความผิดพลาดแล้วการดำเนินธุรกิจมา 4-5 ปีที่ผ่านมามันก็น่าจะมีเรื่องของอุปสรรคบ้างนะฮะอุปสรรคที่เคยเจอนี่อะไรบ้างฮะอุปสรรคที่เคยเจอช่างครับขั้นแรกครับครับเป็นไงช่างตอนนี้ก็ยังตั้งแต่วันที่5ปีแรกกระทั่งวันนี้ก็ยังทำได้คนเดียวไม่ใช่ผมไม่เพิ่มผมพยายามเพิ่มสุดๆละแต่ด้วยฝีมืออ๋อไม่ถึงว่าดูแล้วถ้าฝีมือไม่ได้ไม่เอาใช่ไหมคือผมไปลองมาทั่วสารทิศแล้วคือไม่ผ่านโอ้ดูนี่ดูวิธีการของคุณฮาบิบเองเนี่ยฮะถ้าพี่น้องสังเกตนะผ้านี่ต้องคุณภาพใช่ครับช่างก็คุณภาพเพราะช่างคุณภาพเนี่ยงานมันก็จะออกมาดีงานก็จะออกมาดีนะบางทีเราดีไซน์ซะสวยแต่ช่างเย็บไม่ได้ไม่ได้มันก็ไปโอ้แสดงว่ามันมีรายละเอียดมันใช่มันมีรายละเอียดอุปสรรคอื่นๆมีมั้ยครับแล้วถ้ามีอุปสรรคแล้วเนี่ยเวลามีอุปสรรคสักเรื่องสักอย่างนึงวิธีคิดแก้ไขปัญหาเป็นยังไงครับสำหรับผมเวลาเจออุปสรรคผมจะคิดว่ามันเป็นเกมคิดว่ามันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นบันได1ขั้นที่เราต้องก้าวหรือว่ามันจะเป็นอย่าไปท้อครับคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกโอ้โหบางคนเวลาทำธุรกิจเจอปัญหานี่เครียดเลยพอเครียดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคือเวลาเราผมทำไอ้นี่ออกมาใช่ไหมครับ
คือผมคิดไว้แล้วถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาผมจะไปทางไหนผมคิดเผื่อไว้ประมาณ 3-4 ทางเนี่ยพอเวลามันเจอสิ่งที่ผมคิดไว้ในผมก็จะไปทางที่ผมไปได้ยังไงก็ต้องหาทางไปอย่าหยุดเมื่อไหร่ก็แพ้ผมก็เลยโอ้ก็มีผมมองว่ามีวิธีการบอกถ้าคิดดีนะเหมือนกับการคิดบวกถ้าคิดดีว่าเออมันคือบันไดอีกขั้นมันคือใช่ครับมันสามารถที่จะเขาเรียกอุปสรรคเอามาเปลี่ยนเอามาเพิ่มได้ใช่ไหมสำหรับผมตัวเราเองผมว่ามันสนุกนะครับเวลามันเจออุปสรรคเจอลูกค้าเจอลูกตอบแชทไม่ทันเจอลูกค้าว่าบางทีแบบเราพยายามเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆให้ลูกค้ามาว่าเราก็ทำอยู่แต่ลูกค้าก็ยังว่าได้เราทำยังไงไม่ให้ลูกค้าว่าได้ครับผมพูดถึงอุปสรรคแล้วการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีนะถือว่ามันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเช่นนั้นไปแต่ที่จริงแล้วผมอาจจะบอกเอ๊ะมีเหรอคนที่มีอะไรในคิดบวกตลอดเลยบางทีอาจจะมีช่วงนึงหลายคนเนี่ยที่เคยเป็นก็คือพอทำแล้วมันไม่ได้พอทำมันรู้สึกท้อในส่วนตัวคุณเองเนี่ยเคยรู้สึกท้อไหมก็ถามว่ามีไหมมันต้องมีบ้างครับแต่ไม่ท้อแต่ไม่ได้คิดจะเลิกทำยังไงแล้วว่าเอ๊ะพอรู้สึกท้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำยังไงให้เรามีใจฮึดขึ้นสู้มาได้เราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าเราท้อเรื่องอะไรถ้าสมมุติอย่างผมท้อแรกๆคุยกับช่างไม่ค่อยรู้เรื่องก็ท้อคือโต๊ะตัวหนึ่งอ่ะอย่างตัวธรรมดาครับคนมองผ่านๆแต่สำหรับผมโต๊ะหนึ่งตัวผ่านช่างประมาณ5ช่างดึงยังไงฮะ1 1เลยครับแพทเทิร์นหนึ่งช่างแพทเทิร์นอีกคนหนึ่งช่างแพทเทิร์นคนหนึ่งครับช่างแพทเทิร์นตัดช่างตัดนะแพทเทิร์นมาตัดครับตัดปุ๊บส่งเย็บส่งเย็บเสร็จช่างติดกระดุมถ้ามีงานปักด้วยก็ช่างปักช่างปักอีกใช่ครับมันหลายช่างสำหรับผมก็คือที่แซกกระดุมก็คือผมก็เลือกมาแล้วว่าที่เนี่ยแซกกระดุมอย่างเดียวเป็นแซกกระดุมที่สวยครับผมก็ต้องไปแซกกระดุมอย่างเดียวเขาเย็บไม่ได้เขาแซกเป็นแต่กระดุมผมก็ให้มอบหมายให้งานเนี่ยเป็นร้านแซกกระดุมโดยตรงจะไม่เย็บครับคนเย็บก็จะแซกกระดุมไม่ได้โอ้ครับครับร้านติดกระดุมร้านแซกร้านทำป้ายลาเบลอะไรเงี้ยมันโอ้ตัวดูคุณฮาบิบคิดหรือว่าพูดออกมาเหมือนกับการทำมันค่อนข้างละเอียดนะฮะใช่ครับละเอียดเนี่ยดีไหมฮะสำหรับมันจะดีกับทุกคนไหมหรือว่ามันดีมันเป็นกำไรของลูกค้านะผมว่าคือผมขายอย่างตัวเนี้ย800-850ครับลูกค้ามาพูดว่าแพงเนี้ยสำหรับผมอ่ะในการที่ใส่เสื้อเย็บดีๆจะเก็บดีๆผมว่าไม่แพงนะนะถ้าพี่น้องได้เห็นเนี่ยนะฮะผมสังเกตเนี่ยมันสังเกตได้การเย็บตั้งแต่เขาเรียกว่าผ้ากาวคอครับผ้ากาวคอนี่ผมเน้นเลยเพราะว่าผมเองชอบเป็นคนคอแข็งผ้ามีทรงผมก็จะเลือกผ้ากาวอีกเกรดนึงครับจะไม่ได้เพื่อผ้ากาวทางท้องตลาดแล้วผมก็ยกม้วนครับโอ้ถือว่านอกจากสินค้าคุณภาพนี่ต้องออกมาจากช่างที่คุณภาพใช่และช่างคุณภาพในแต่ละผมมองว่ามันแตกต่างจากที่อื่นต้องเขาเรียกว่าต้องรับคำติชมเราได้ด้วยอย่างมุดผมเสื้อแล้วแต่ผมซื้อตามช็อปตามอะไรผมจะพลิกดูข้างในเพราะข้างนอกใครก็เห็นพอพลิกดูข้างในเอาทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำให้เป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยช่างแรกๆก็รู้สึกว่าทำงานให้ผมยากแต่ไปมาก็เป็นการท้าทายสำหรับเขายิ่งแบบเนี้ยหลายๆอย่างคอสีหนึ่งแขนสีหนึ่งข้างหลังเป็นซิปข้างหลังหรือว่าแม้แต่อะไรเนี่ยขอบกระเป๋าซิปหนึ่งแล้วก็เนี่ยฮะเนี่ยฮะคือรายละเอียดผมมองว่าของฮาบิบโต๊บจากคุณฮาบิบเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆที่เป็นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังคุณภาพนะฮะดูสังเกตการทำก็ถือว่าทุกอย่างมันมีวิธีครับมันมีวิธีของมันที่จะให้ทำให้มันสวยอะไรเงี้ยครับการใส่ใจรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยมองว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาก็ได้โอ้โหละเอียดอะไรมากพอละเอียดไปละเอียดมานี่เดี๋ยวมันจะขาดทุนเอาเดี๋ยวจะลูกค้าจะน้อยเอาอย่างส่วนตัวคุณฮาบิบเองเนี่ยมันคิดยังไงฮะกับเราต้องละเอียดกันทุกอย่างเลยผมถึงบอกไงว่าทำอะไรใช้ถ้าใช้ใจมาก่อนผมว่าไปได้หมดครับผมทำไปผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะขายเท่าไหร่ผมคิดปุ๊บต้นทุนปุ๊บเสร็จผมบวกกำไรค่าลดค่านู่นค่านี่ผมก็ขายสำหรับผมเองผมเป็นคนใส่เสื้อผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงมากก็7-8แล้วปก
กตินะเพราะว่าบางร้านบางโต๊ะนี่พันห้าพันเจ็ดสองพันกว่าก็ยังมีถ้าเป็นอย่างนี้ฮะสองจะราคาสูงหน่อยจะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นผ้าแบบนี้ก็เริ่มต้นที่2,200นี่ผ้าดีมากถ้าผ้าแบบตัวนี้ก็จะเริ่มต้น2,400งานปักก็จะเพิ่มเข้าไปคือผมเวลาส่งคนทำงานอย่างพูดผมให้ช่างปักเขาช่างสมมติปัก10อันเขาไหวสมมติเขาไหวอันละ20บาทครับเราจะไปต่อเขา18บาทเนี่ยผมความรู้สึกว่าผมมันไม่ใช่เราจะไม่ทำอะไรที่แล้วแต่ที่ให้อีกคนหนึ่งลำบากถ้าคุณปัก20ไหวคือ20บาท20อันคูณ20บาทคุณทำเลย20บาทครับแล้วคุณภาพมันจะออกมาดีแล้วลูกค้าเขาจะรับได้ในราคาถ้าบอกว่าลดราคาบางทีทำมันทำให้คนทำครับอย่างช่างแซกกระดุมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมเขาอยากได้ตัวเท่านี้ผมบอกว่าผมให้ได้ทำให้ผมได้ดีก็แล้วกันนะฮะผมจะไม่ไปกดราคาโอ้โหเนี่ยเป็นพันตัวเลยทำไมลดหน่อยไม่ได้อะใช่เขาก็ต้องกินต้องใช้พอบอกนะถ้าลดค่าแรงเดี๋ยวมันอาจจะลดคุณภาพลดคุณภาพโอ้เป็นการให้เต็มที่ใช่ไหมเต็มที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าอยากจะได้โต๊ะดีๆมีคุณภาพผมแนะนำที่ฮาบิบโต๊ะเลยนะครับแต่การพูดคุยกับคุณฮาบิบเนี่ยมันผมมองว่ามันไม่ใช่รู้แค่เรื่องโต๊ะเรื่องรายละเอียดเรื่องเนื้อผ้าเรื่องความสวยหรือว่าความงามของแฟชั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคุณฮาบิบคือความละเอียดความใส่ใจความรอบคอบนะฮะคือที่ได้มาเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าเนี้ยบพูดง่ายๆผมมองว่าเวลามาเจอคุณฮาบิบมองได้เลยว่าเป็นคนเนี้ยบมีตั้งแต่199เย็นตัว 4,000 ทำไมมันถึงแตกต่างกันอะไรเงี้ยข้างในข้างนอกกระดุมทำไมมันถึงแตกต่างกันมันมีอะไรของมันอยู่ข้างในหมดแล้วของเขาเรียกของที่มีแบรนด์กับของที่ไม่ใช่แบรนด์เอ๊ะแบบเหมือนกันแต่พอรายละเอียดจริงๆแล้วว่าหรือว่าคุณภาพของการใช้จริงๆมันต่างกันก็ศึกษาจากเสื้อพวกเนี้ยเป็นได้คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็เลยถามว่าเนี่ยเวลาเขาเย็บแบบเนี้ยทำไมเขาไม่เห็นตะเข็บเลยทำไมเสื้อทั้งตัวเขาไม่มีตะเข็บเลยเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะบอกว่าอ๋อมันจะมีเครื่องจักรที่มันเป็นทำแบบนี้โดยตรงมันเก็บโดยตรงอะไรเงี้ยครับโอ้คุณแม่ก็มีพื้นฐานเรื่องช่างทำเสื้อมาคือแม่เป็นช่างแพทเทิร์นคือผมอ่ะเป็นคนที่คิดอะไรที่แปลกๆแล้วคุณแม่เป็นคนที่ทำแพทเทิร์นได้พอเวลาทำได้เสร็จมันก็เลยมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆมาตลอดถ้าว่าเราเองอยากจะทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งอย่างที่บอกอย่างต้องมีใจไปก่อนมีอะไรลองบอกเป็นถ้าอยากจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยใหม่เลยและเด็กใหม่ส่วนใหญ่เนาะตัวเนี้ยทำเป็นลูกจ้างบริษัทแล้วมันสาวว่ามันไม่เวิร์ครุ่นใหม่ถามผมเยอะรุ่นใหม่เขาแนะนำอะไรเขาฮะขั้นแรกเลยอย่าก๊อปถ้าเริ่มตามคนอื่นเมื่อไหร่เราก็จะเป็นคนตามไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆถ้าสมมุติเราเริ่มอะไรที่มันแปลกใหม่ไปเลยฉีกแมวไปเลยมันก็จะเป็นของเราแล้วลูกค้าเขาก็จะเลือกในที่เป็นของเราครับอย่าก๊อปครับแรกๆออกไปคืออย่าไปมองเฮ้ยแบรนด์นี้ขายดีทำแบบนี้มั้งมันเริ่มไม่ดีมันอาจจะได้ชั่วคราวมันอาจจะได้แพ้ๆครับถ้าสมมติเราเริ่มที่เป็นของเราลูกค้าเขาจะเลือกอะไรที่เป็นของเราครับมากกว่าหนึ่งก็คือเริ่มต้นด้วยกับของเราเองแนวคิดของเราเองดูว่าตลาดมีอะไรมั่ง1 2 3 4 5เราคิดแบบที่6ถ้ามี1 3 4 5 6เราคิดแบบที่7เสื้อผ้าแฟชั่นมีเยอะแยะมากครับในหัวผมก็วันนี้เพิ่งให้คุณแม่ทำแพทเทิร์นแบบใหม่ออกมาครับเพราะว่าต้องหนีก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีถามตรงๆมีก๊อปมั้งให้ของคุณเนี่ยมีแน่นอนครับโซเชียลมันเป็นดาบสังคมอยู่แล้วคืออย่างงี้ผมมองว่าอันไหนที่โดนก๊อปอันนั้นแหละคือคุณภาพใช่ครับเรายิ่งต้องกลับไปมองของเราใช่ครับถ้าไม่คุณภาพไม่มีใครก๊อปฮะใช่ครับโหลๆไม่มีใครก๊อปเรามองนี่คือสิ่งที่เป็นฮาบิบที่ผมมองว่านี่คือของดีครับครับยิ่งโดนก๊อปเราต้องยิ่งมองกลับไปแบรนด์ตัวเองว่าเฮ้ยเขาที่เราก๊อปเราของเราเป็นยังไงอยู่เราคุณภาพตกไหมอะไรเงี้ยเราต้องกลับไปเช็คตลอดมันก็เป็นอีกกำลังใจหนึ่งนะครับผมของพวกนี้ครับแหมที่ได้พูดคุยกันพอสมควรทีเดียวเวลาเราแหมมันสั้นเหลือเกินนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากคุณฮาบิบในวันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดสำหรับคนที่อยากเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆได้มากมายทีเดียวนะครับถ้าคุณอยากจะทำก็เอาแบบอย่างคุณฮาบิบได้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมเอ๊ะน่าจะยังไงนะหรือว่าจะเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรอยากจะเริ่มธุรกิจก็0850709041และที่สำคัญข่าวดีเลยครับ
ใครที่เป็นสมาชิกยาตีมทีวีนะครับมีบัตรยาตีม VIP ลด 5% ใช่ครับทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอยากจะฝากกับทางบ้านนะที่ชมรายการฮาลาลมาสเตอร์อยู่ในขณะนี้สัก1นาทีครับก็สำหรับพูดถึงคนที่ท้อหรือว่าทำธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับครับลองย้อนกลับไปดูตัวเองว่าตัวเองผิดพลาดอะไรและอีกอย่างนึงที่ผมฝากไว้ครับขอบคุณอัลเลาะห์พระเจ้าที่ให้เรามาครับ บางทีบางคนอาจจะขออันนี้มีธุรกิจใหญ่เขาแนะนำมาครับคืออาจจะขออย่างเดียวอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่าลืมเราต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณที่ครับและวันนี้ไม่ใช่ขอให้มาพูดคุยอย่างเดียวก็ต้องขอขอบคุณคุณฮาบีบอรุณภูลทรัพย์ด้วยนะครับที่มีโต๊ะดีๆให้เราเลือกให้เราใช้ให้เราใส่และที่สำคัญมีแนวคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนนั้นเริ่มต้นธุรกิจที่ฮาลาลแบบฮาลาลมาสเตอร์ของเราครับคุณฮาบีบอรุณภูลทรัพย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับผมอับดุลลาห์ดำและคุณฮาบีบจากพี่น้องไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตาฟิกวะลิฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์This is me, nothing, everything, can't you see?